สดีค่ะวันนี้พบกับแป้งนะคะวันนี้แป้งพามาชมโครงการลุมพินีวิวอ่อนนุชพัฒนาการค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท77ค่ะอยู่ในซอยอ่อนนุช55นั่นเองค่ะโครงการลุมพินีห้องนี้นะคะจะมีขนาด23ตารางเมตรค่ะบางคนอาจจะมองว่าห้องขนาด23ตารางเมตรเนี่ยมันจะเล็กไปหรือเปล่าอยู่แล้วมันจะอึดอัดไหมเดี๋ยวนี้แป้งจะพามาชมทั้งห้องเลยนะคะซึ่งต้องบอกอย่างนึงว่าลุมพินีเนี่ยเป็นโครงการที่สามารถแบ่งปันห้องได้ดีมากๆค่ะทำให้ห้องขนาด23ตารางเมตรมีขนาดที่แบบดูใหญ่และมีสัดส่วนที่แบบชัดเจนมากๆค่ะห้องนี้จะผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 4,000 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็จุดเด่นคืออะไรจุดเด่นก็คือมันตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท77แล้วก็อยู่ใกล้ห้างซีคอนศรีนครินทร์พาราไดซ์พาร์ครวมไปถึงเมกะบางนาด้วยนะคะและยังเดินทางไป BTS สถานีอ่อนนุชได้สะดวกมากๆเลยค่ะและก็เร็วๆนี้เนาะจะมี MRT ชื่อว่าสถานีศรีนุชมาเปิดด้วยค่ะและก็เดินทางไปถนนบางนาตราดหรือว่าถนนพระราม9ได้อย่างสะดวกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชมที่แรกเลยนะคะนั่นก็คือห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะมาที่โซนห้องนั่งเล่นนะคะก็คือเริ่มต้นเลยนะพอเราเดินเข้ามาในห้องเนี่ยเราซ้ายมือเราจะเจอชั้นวางทีวีค่ะตรงนี้จะเป็นชั้นวางทีวีของใหม่เลยนะคะสามารถวางทีวีได้ขนาดใหญ่ถึงแบบ43นิ้วเลยค่ะและก็พอเดินเข้าห้องมาเนาะขวามือของเราเนี่ยจะเป็นโซนโซฟาค่ะแล้วก็จะมีโซฟาให้โซฟาตัวนี้จะเป็นขนาด3ที่นั่งเนาะสามารถนั่งได้แบบหลายคนแล้วก็คือมีพื้นที่แบบกว้างมากๆเลยและข้างหน้าโซฟาเราเนี่ยก็คือจะมีโต๊ะให้เป็นโต๊ะหน้าทีวีเนาะแล้วโต๊ะตัวนี้ก็ยังมีลิ้นชักเก็บของด้วยค่ะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องให้ใส่ของเต็มไปหมดเลยแล้วก็นี่อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือจุดเด่นของห้องนี้เราจะมีดิจิตอลดอร์ล็อกให้ด้วยตัวนี้ต้องบอกเลยว่าล็อกถึง5ชั้นเลยนะคะแล้วก็จะใช้ได้ทั้งเป็นรหัสผ่านแล้วก็เป็นคีย์การ์ดค่ะแล้วก็จะมีตัวล็อกที่แบบล็อกปิดตายไปเลยเวลาที่แบบไม่มีคนเข้าห้องแล้วค่ะแล้วก็คือล็อกตัวนี้ไปใครจะมีรหัสหรือมีการ์ดก็ไม่สามารถเข้ามาได้แล้วค่ะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนี่ก็คือกำแพงตัวนี้ค่ะก็คือเราติดบิวให้ด้วยเนาะตัวนี้จะเรียกว่ามา HMR ค่ะจะกันน้ำกันปลวกด้วยแล้วก็กันไฟด้วยค่ะคือบิวตัวนี้จะสวยมากแล้วเราก็มีแถมรูปน่ารักน่ารักให้อีก2รูปด้วยค่ะมาที่โซนถัดไปนะคะเป็นโซนห้องนอนนั่นเองค่ะระหว่างโซนห้องนอนกับห้องนั่งเล่นเนาะเราจะมีประตูกระจกกั้นห้องให้ด้วยคือประตูตัวนี้เอาไว้กั้นเพื่อแบบแยกสัดส่วนห้องนอนกับห้องนั่งเล่นค่ะเผื่อบางคนแบบอยู่กัน2คนเนาะคนนึงอยากนอนแล้วอีกคนนึงยังนั่งทำงานอยู่ก็สามารถปิดประตูเพื่อแยกโซนได้เลยค่ะแล้วก็ห้องนี้เนาะจะแถมเตียงขนาดใหญ่ถึง5ฟุตให้เลยนะคะพร้อมฟูกใหม่ๆกันไปเลยค่ะส่วนหัวเตียงเนาะก็คือจะติดผนังบิ้วตัวเนี้ยจะเป็นไม้ HMR นะคะอย่างที่เคยบอกไปก็คือจะกันน้ำกันชื้นได้ด้วยแล้วก็อันนี้เลยจะมีนาฬิกาวินเทจให้ตัวเนี้ยใช้งานได้จริงนะไม่ใช่นาฬิกาปลอมๆที่แบบเอามาติดโชว์ไว้เฉยๆนะคะแล้วก็เราจะไปดูมุมถัดไปเนาะมุมนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าแบบวิวสวยมากๆคือจะเป็นวิวที่แบบเนี่ยอันนี้คือมันจะไม่ชมตึกแล้ววิวก็ไม่บล็อกด้วยค่ะและที่สำคัญเลยเนาะเราอะติดผ้าโปร่งกันเขาเรียกว่าเป็นผ้าแบบบังสายตาให้ด้วยเผื่อบางคนแบบอยากได้ความรู้สึกแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนผ้าม่านชั้นในเนาะจะเป็นผ้ากัน UV ที่สามารถกัน UV ได้ถึง 95% เลยค่ะเนี่ยพอปิดไปปุ๊บมันจะให้ฟิลแบบกลางคืนเลยเผื่อบางคนอยากนอนตื่นสายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มองกันมาที่มุมปลายเตียงเนาะปลายเตียงก็จะมีตู้เสื้อผ้าตู้ตัวนี้เป็นตู้บิวอินนะคะใหญ่มากๆก็คือจะบิวแบบติดเข้าไปในผนังเลยไม่ได้แบบออกมาเกะกะทางเดินอะไรเงี้ยค่ะและนี่อันนี้เลยจะเป็นไฮไลท์ของเราคือสมาร์ททีวีขนาด40นิ้วนั่นเองค่ะตัวนี้นะก็คือเราจะแถมให้กับลูกค้าไปแล้วเราก็จะไม่แกะกล่องนะให้ลูกค้ามาแกะกันเองเลยค่ะจะได้เชื่อว่าเป็นของใหม่จริงๆเนาะนี่แหละขยับมานิดนึงจะเราจะมีปลั๊กให้ด้วยนะตรงนี้เผื่อบางคนอยากแบบต่อทีวีติดตรงนี้ก็ได้หรือจะนำไปตั้งปลายโซฟาก็ได้ค่ะมาชมโซนถัดไปกันนะคะซึ่งก็คือโซนห้องครัวนั่นเองค่ะโซนห้องครัวนี้ก็คือต้องบอกว่าแบบมันก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะในโซนห้องครัวเราก็จะมีซิงค์น้ำให้เนาะเป็นอ่างล้างจานแล้วก็มีปลั๊กด้วยเผื่อใครทำอาหารก็คือสามารถเอาเตาไฟฟ้ามาต่อตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็จะมีแถมไมโครเวฟตัวนี้เป็นไมโครเวฟของใหม่นะคะแล้วก็ตู้เย็นโตชิบ้าขนาด 6.4 คิวค่ะเป็นแบบ2ประตูด้วยเนาะแล้วเสร็จปุ๊บจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีแถมแอร์ให้ด้วยค่ะตัวนี้เป็นแอร์ใหม่เลยเนาะคือห้องเนี้ยต้องบอกว่ามีแอร์ถึง2ตัวเลยค่ะคือลูกค้าจะแบบไม่รู้สึกร้อนเลยอ่ะเป็นห้องที่เย็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนมุมนี้เนาะก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวหรือบางคนก็อาจจะประยุกต์มาเป็นโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะมีเก้าอี้ให้2ตัว
นี่แล้วขยับมาอีกนิดนึงนะก็คือจะเป็นระเบียงต้องบอกว่าระเบียงห้องเนี้ยกว้างมากๆเลยนะคะสามารถวางเครื่องซักผ้าก็ได้เนาะแล้วเราก็จะมีติดตั้งตาข่ายกันนกให้ด้วยนี่คือไม่ต้องกลัวปัญหาแบบนกเข้ามาที่ระเบียงเลยค่ะเพราะว่าเราติดตาข่ายกันนกให้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็สามารถวางเครื่องซักผ้ามีปลั๊กไฟให้ด้วยแล้วก็มีสวิตช์ตรงนี้ด้วยคือต้องบอกว่าแบบปลอดภัยมากๆเลยสำหรับใครที่กลัวแบบเรื่องปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะแล้วระหว่างทางออกระเบียงเนาะก็เหมือนเดิมจะมีม่านกัน UV 95% เดี๋ยวแป้งจะลองปิดให้ดูเนาะว่ามันกัน UV ได้จริงๆหรือเปล่านี่ก็คือฟีลแบบฟีลกลางคืนเลยอ่ะคือจะมีแสงลอดเข้ามาแค่แบบปลายๆนิดเดียวเองค่ะมากันที่โซนสุดท้ายของห้องนี้นะคะนั่นก็คือโซนห้องน้ำนั่นเองค่ะโซนห้องน้ำต้องบอกว่าแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งได้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะในโซนเปียกนะคะเราจะมีแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีม่านตัวนี้เอาไว้แยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งเนาะส่วนพวกแบบสุขภัณฑ์อะไรพวกนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นของที่แบบมีแบรนด์ดีๆทั้งนั้นเลยตัวชักโครกเนี่ยก็จะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดส่วนตัวท็อปอ่างล้างมือก็จะเป็นยี่ห้อชาเมอร์นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีกระจกบานใหญ่มากติดให้ด้วยบานหนึ่งในห้องน้ำนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากชมมาครบทั้ง4โซนแล้วชอบกันไหมคะเดี๋ยวยังไงแป้งจะสรุปรายละเอียดห้องนี้ให้ฟังอีกทีนึงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากชมไปทั้ง4โซนในห้องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแป้งจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะโครงการนี้นะคะชื่อโครงการลุมพินีวิวอ่อนนุชพัฒนาการค่ะห้องนี้ขนาดใหญ่ถึง23ตารางเมตรเลยนะคะจุดเด่นของที่นี่ก็คือตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท77ค่ะแล้วก็เดินทางสะดวกถนนศรีนครินทร์ถนนบางนาตราดแล้วก็ถนนพระราม9ด้วยนะคะที่นี่นะคะต้องบอกว่าส่วนกลางอ่ะคือครบแล้วก็จัดเต็มมากๆค่ะมีทั้งฟิตเนสเอาไว้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำเผื่อบางทีบางคนอยากพาแบบลูกหลานอะไรมาเล่นน้ำเนาะแล้วก็มีทั้งร้านสะดวกซื้อค่ะร้านซักรีดแล้วก็มีลานจอดรถเนาะมีระบบเข้าออกกับคีย์การ์ดรปภ.รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับใครที่สนใจโครงการนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 4,000 บาทเท่านั้นค่ะคือบางทีค่าผ่อนเนี่ยถูกกว่าค่าเช่าอีกนะคะเงินเดือนเพียงแค่ 12,000 บาทก็สามารถเป็นเจ้าของคอนโดนี้ได้แล้วค่ะใครที่สงสัยข้อมูลเพิ่มเติมยังไงสามารถทักมาสอบถามเราได้เลยนะคะตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วก็ยังไงนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพจด้วยนะคะวันนี้ลาก่อนนะคะบ๊ายบาย